มอร์นิ่งนะคะหัวมอร์นิ่งอะไรเนี่ยจะเย็นอีกรอบนึงแล้วเนี่ยเสื้อมันสมศักดิ์ศรีไทยอินเสื้อหน่อยทุกคนเนี่ยเพิ่งเบื่อเกาหลีพี่เผากันนะตอนนี้นะคะก็มาทานตัวซองเพื่อกาแฟนะคะเดี๋ยวเรามีนัดน้องเอ๋ยบ่ายโมงเดี๋ยววันนี้เราจะไปชุดแถวแบบอังกฤษก็ที่อยากไปวันนี้คือ OFR นะคะมันเป็นร้านหนังสือแบบที่ปารีสเลยแต่ว่าอันนี้คืออยู่ที่โซลแล้วก็อยู่ที่ย่านเมืองเก่าร้านนี้เนี่ยแบบเบเกอรี่อร่อยนะคะเบสบุ๊กเป็นคนแนะนำอร่อยเดี๋ยวพาเตยไปเดี๋ยววันนี้เตยกำลังจะมานะคะดีใจมากไฮนะคะ Home of High from Collection ใหม่สวัสดีค่ะน้องเอ๋ยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนี่เจอกันอีกแล้วน่ารักมากน่ารักมากนี่คีริงมันขายแยกป่ะนี่ไงเอ๋ยมาด้วยใช่ไหมเราสามารถซื้อไปใส่ของที่เรามีเออพี่เผาคิดว่าพี่เผามีเออเอาใช่ป่ะใช่ฉันเอาอันนี้จบไปค่ะไป OFR กันนะคะร้านหนังสือนะคะอยากรู้เลยว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างอ่ะเผาเคยไปที่ปารีสคือมีแบบแมกกาซีนดีๆเยอะๆเลยมาดูกันค่ะว่าที่นี่จะเป็นยังไงทุกคนเนี่ยเพิ่งเบื่อเกาหลีพี่เผากันนะมาอยู่นั่นแหละประเทศเนี้ยใช่มาอยู่นั่นแหละแล้วก็ไปที่เดิมๆนะคะมีพอเกาหลีแล้วก็จะมีมีแฟชั่นวีคบ้างมีร้านใช่แล้วก็เกาหลีแล้วแล้วก็เกาหลีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหาที่ใหม่ๆนี่เอานั้นๆ OFR โอ้ยไม่ค่อยมาเลยร้านมันลับๆนี่เขาจะมีของที่ลึกเขาขายนะคะบ้านเลยอ่ะใช่ไหมนี่ของเธอลึกเดี๋ยวเราได้หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นแบบหนังสือสรุปเรื่องราวสำคัญต่างๆของชาแนลนะคะซึ่งมันดูอ่านง่ายดีมันแบบว่าจบเร็วสั้นๆแบบว่าเป็นเรื่องแบบคามิเลียเพิร์ลส์อะไรต่างๆดีไลออนเรื่องสำคัญของโคโค่ชาแนลนะคะที่เกาหลีถุงผ้าเต็มไปหมดเลยหุยน่ารักมากเดี๋ยวรับเป็นเป้นี้นะคะเพราะว่าถุงผ้ามีเยอะแล้วอันนี้ไม่ค่อยมีใช้เลยอุ้ยตรงนี้น่ารักมากเลยชอน่ารักมากชอน่ารักมากเฮ้ยน่ารักมนุษย์ที่ไทยมีไหมอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะเป็นเซตนะคะได้ใช้ไหมอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้ใช้แรนดอมมาเจออันนี้นะคะไปค่ะออนกราวด์แกลเลอรี ไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ช็อปอโมเมนโตนะคะมันก็จะเป็นแบรนด์อโมเมนโตแล้วก็มี selected brand แบบเป็นแบรนด์ต่างชาติอะไรอย่างงี้ด้วยทางขึ้นค่ะนี่นะคะทางขึ้นนะคะ open everyday นะคะถึงแล้ว
หุ้ยซันดี้เลียงนี่มาออนไหนนะถึงแล้วมีหลายแบรนด์มากซึ่งอันนี้คือเลิฟสุดแซนดี้เลียงอ่ะมันน่ารักเป็นน้องโบนี่แบรนด์เมกานะที่เหมือนเขาเป็นดีไซเนอร์เกาหลีก่อนไม่แน่ใจใช่ใช่ไหมเออใช่ไหมโอ้ยเหนื่อยใช่ไหมนะนี่เขามีมอลลี่กอร์ดาดด้วยนะคะมีแบบนี่พามีตัวนี้พามีตัวนี้แซนดี้เลียงอันนี้ให้คุณพิมพ์เอามาให้จากเมกาจากเมกาใช่สรุปคือแบรนด์อโมเมนโตก็คือไม่มีที่สโตร์นี้นะคะเหมือนเขาย้ายไปเขาย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งที่เราเพิ่งเดินกันมานะคะเทลงมาเลยค่ะไปแอนเดอร์สันเบลวันนี้ต้องถึงละแล้วเดี๋ยวกลับไปหาเตยที่โรงแรมนะคะกับเก็บของคุณเตยกำลัง on the way มาแล้วอันนี้คือร้านดิสนีย์ร้านประจำขอข้าวอีกนิดนึง Toy House ป่ะค่ะโอ้ยดิสนีย์เต็มไปหมดเลยมีของเลดี้ไหมเนี่ยไม่มีเลดี้เนาะทำไมอ่ะไม่มีตลอดเลยคือพาแบบทิ้งกล้องไปแล้วอ่ะใช้โทรศัพท์ว่าสวัสดีค่ะน่ากินมากตอนนี้ทุกอย่างน่ากินเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เอามาเซลเฟย์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะบินข้าวกันนะคะมาแล้วค่ะสมาชิกมีเท่านี้นะคะวันนี้วันนี้ไปไหนคะไปซูเปอร์ไปคือหรือเซเว่นอีเลเว่นซูเปอร์สุดเสื้อสวยมากนะคะวันนี้ประทับใจมากเสื้อมันสมศักดิ์ศรีขอไทยอินเสื้อหน่อยกูดมอร์นิ่งค่ะวันใหม่แล้วค่ะวันใหม่อย่างรวดเร็วทริปนี้คือตัดวันใหม่เร็วมากตอนนี้ก็เราอยู่ที่กาโรซูกิวนะคะอยู่กับเตย2คนเพื่อมาหาอาหารเช้ากินนะคะตอนนี้เราก็เดินผ่านมาตรงนี้นูแดกแต่ร้านที่เราจะมาคือนี่ The Original Pancake House นะคะอันนี้เนี่ยมินนี่แนะนำมาบอกว่าต้องมาทานนะคะเมนูนะคะเสียงฉันเนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะนี่มีลูกกุ๊ดมาแล้วนี่สำหรับอันนี้3ชิ้นนะคะเป็นแบบ half นี่วาฟเฟิลบวกไก่นะคะก็น่าจะเป็นพวกซอสเมเปิ้ลอันนี้น่าจะเนยนะก็ไข่ดาวของเราเองmorning นะคะโอ้โห morning อะไรเนี่ยจะเย็นอีกรอบนึงแล้วเนี่ย morning จะ morning ขณะนี้เวลา 14:15 และนี่คือข้าวเช้าของเรานะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ Seoul Forest นะคะวันนี้คือวันสุดท้ายอ่ะไม่อยากกลับไม่กลับได้มั้ยไฟไม้เปลี่ยนสีซึ่งตอนนี้เปลี่ยนสีและสะดัดทิ้งไปหมดแล้วเหลืออยู่ต้นหนึ่งข้างหน้าเราที่เรากำลังจะเดินมุ่งหน้าไปและมีคนลุมล้อมต้นนั้นเต็มไปหมดเลยโอ้ยหนาวหนาวหนาวสุดๆอุ้ยนุ่มมากนุ่มมากโอ้ย
ดีจังเลยมาเดินต่อนะคะตรงทักซัมทักซัมนะคะก็คนเยอะมากในวันหยุดพรุ่งนี ตอนนี้นะคะเราย้ายมาแถวโดซานนะคะเพื่อจะมาทานข้าวกับพี่โอ๊ตนะคะแล้วก็ต้องทำภารกิจระหว่างรอทานข้าวนะคะก็คือการถ่ายรูปซึ่งรอบนี้เราไม่ได้ถ่ายคนเดียวนะคะเราจะชวนคนที่เรารักมาถ่ายด้วยนะคะBTS พี่เตยนี่ฝันถ่ายรูปกับสุดๆนี่เขามีตั้งแต่2019นะนี่ก็คือหน้าแบบค่อนข้างปัจจุบันกันแล้วนี่2020ก็มีเฮ้ยเตยมันมีเยอะมากเฮ้ยเอ้ยอีฟสาวอัปเดตว่าอ่ะยังไงถ่ายทุกตู้เตยจะถ่ายหน้าไหนตอนนี้ล่าตัวเองก่อนให้รอดก่อนไม่ก็เดี๋ยวว่าคิดว่าเดี๋ยวลงช่างเลยเอาจริงลงช่างลัคกี้เซเว่นซีเอสเอ็นเมคอัพไมค์เมคอัพต้องเข้าละว่าเราจะถ่ายรูปกับมินของเราค่ะใช่แล้วขอความลับอะไรอย่างนี้ป่ะอะไรคือมันแบบมีเพื่อนพักคนหนึ่งตัวเล็กๆนะอยู่ข้างส่งมาแล้วมันเป็นรูปแบบจองกุ๊กถ่ายตู้ติ๊กเกอร์กับใครสักคนหนึ่งคงเป็นทีมงานแล้วเตยบอกว่าอยากถ่ายแบบนี้บ้างพาไปหน่อยมันคิดเป็นตู้จริงๆแบบเตยอันนั้นคือจองกุ๊กจริงๆไม่ใช่ตู้ตลกมากแบบพาแกพาไปหน่อยคือพาไปใครอ่ะเริ่มเลยนะคะ BTS นะคะหุ้ยBTS 10อ่ะ10ไปเลยโอ้โหแต่ละคนเขินเริ่มแล้วนะ A few moments later ผลประกอบการนะคะอ่ะพอนะคะแค่นี้ให้เห็นแค่นี้พอเขินมากพี่เอาอะไรมาเขิน2 เซต 2 เซตคนถ่าย2เซตอ่ะห้ามพูดห้ามพูดว่าเขินนี่มีกุกเข้าใจป่ะนี่เซตนี้ด้วยของคุณพาวนี่เอ้ยกี่ขวบเนาะสต็อปสุดท้ายนะคะเรามากันที่ร้านอะไรไม่รู้เดี๋ยวหาแปะให้ซึ่งพาวเคยมาแล้วก็ TJF เป็นร้านนี้แต่ตอนที่ TJF ไงใช่ก็เลยกลับมาอีกรอบนะคะแล้วก็มีพี่ๆมาอีกนะคะขออีกกล้องค่ะสวัสดีค่ะโอนนะคะก็จะมาทำดินเนอร์ด้วยกันนี่อันนี้เป็นปลาดิบซาชิมินะคะอันนี้ปลาหมึกสวีทแอนด์ซาวเวอร์นะคะนี่แล้วคือนั่งประหลาดมากนี่อันนี้เป็นหม้อไฟก็ขอปิดคลิปในคลิปนี้นะคะจบคลิปเกาหลีรอบที่5ของปีนะคะขอก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ